วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของ Manego Hobby นะครับตอนนี้ผมกำลังเล่นเกม Resident Evil ภาค8นะครับก็จุดหมายต่อไปนะครับเดี๋ยวเช็คแผนที่เราจะต้องมาที่ป้อมปราการนะฮะตรงนี้นะครับเพื่อไปหาไอ้เจ้าอะไรวะไอ้ที่ว่าจำชื่อไม่ได้ไอ้แมกนีโตอะที่ผมเรียกมันนะความสามารถมันสามารถควบคุมเหล็กได้แต่ว่าเราจะไปเอาสมบัติกันก่อนนะครับนี่ฮะตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เรามีคีย์ไอเทมที่สามารถเปิดทางได้แล้วไปทางไหนจะเพิ่งจำทิศไม่ได้แป๊บนึงลงทิศทางนี้โอเคแล้วก็ตอนนี้ผมก็ปลดล็อกกระสุนปืนกลแล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่ยอมดรอปกระสุนให้เราผมก็เลยต้องใช้พอยต์แรกมาละโอเคเราก็เอาปัจแจที่ได้มาเปิดสะพานตรงนี้ครับโอเคโก้จุดหมายของเราก็สามารถเลือกจะไปได้ก็คือไปได้ทั้งสองทางนั่นแหละนะครับนั่งเรือก่อนนะก็จะไปข้างหน้าเลยหรือว่าจะย้อนหลังก่อนนะมันก็คือมีไอเทมให้เราเก็บทั้งสองที่จะได้เตรียมพร้อมก่อนสู้เพราะตอนนี้เนื้อเรื่องก็ประมาณ70%ละนะครับ70%ละไกลละตรงนี้มีปลาให้เราเก็บครับเนี่ยมีปลาทองด้วยมีปลาทองให้เราเก็บเพราะปลาทองมีแค่เล่นเนื้อเรื่องอ่ะคือมันมาแค่ครั้งเดียวมั้งนะเพราะนั้นก็แวะมาเก็บก่อนนะครับเพื่อจะได้เพิ่มพลังของเราข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าเหมือนจะมีของแล้วแหละมีถ้ำเป็นถ้ำนี่ฮะที่กลุ่มใครบางคนเนี่ยมาเก็บข้อมูลวิจัยนะฮะโอเคเก็บมีของสมบัติด้วยฮะเอาไปขายได้กระสุนระเบิดเก็บให้หมดแล้วหมดแล้วอ๋อมันอยู่ใต้ตรงนี้พอดีนิ้วมาผมก็ว่าน่าจะใช่มองไม่เห็นเฮ้ยมีซอมบี้เหรอยึกยี่ยึกยี่ตรงนั้นคล้ายๆอะคล้ายๆของภาค7เฮ้ยว่าเนื้อเรื่องภาค7กับภาค8ต่อเนื่องกันนะฮะโอเคจุดหมายต่อไปก็เดี๋ยวไปเอาสมบัติในปราสาทอีกชิ้นหนึ่งนะฮะเนื้อเรื่องเกมนี้ก็ถ้าสปีดรันอ่ะมันมีชาเลนเจอร์ที่ว่าเก็บสปีดรันก็ไม่เกิน3ชั่วโมงผมก็ทำมาแล้วนะคือตอนแรกก็คิดว่าเนื้อเรื่องมันจะยาวนะเหมือนภาค4อ่ะภาค4ผมว่าเนื้อเรื่องยาวอยู่นะถ้าเล่นไวๆก็ประมาณ6ชั่วโมงได้มั้งภาค4อ่ะ6-7ชั่วโมงนะถ้าจะไม่ผิดโอเคครับก็ไปได้2ทางมาอันนี้ย้อนหลังก่อนได้
ียเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้เรามาเก็บของนะเผื่อบางท่านที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้กันเลยนะครับมีของให้เก็บโอเคแล้วก็เข้าไปที่บ้านที่ว่าเราออกมาจากตอนปราสาทนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็จะมีหม้อน้ำเอ้ยไม่ใช่หม้อน้ำบ่อน้ำโอเคนี่ใช้หัววาล์วโอเคตรงนี้รู้สึกจะเป็นบันไดเป็นบันไดกระโดดลงมาอ้าวไม่กระโดดเหรอคืออีทานมึงร่วงมาตั้งหลายครั้งไม่ตายมึงนะกระโดดลงไปเลยนะ ก็ใกล้จบแล้วนะฮะเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวไปทำกันพาต่อละ โอเคก็แก้ปริศนาเล็กๆน้อยๆครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากเอาไปขึ้นยังไงขึ้นมันต้องหาทางขึ้นก่อนไม่ขึ้นไปอ่ะไม่ขึ้นวะอ๋อนี่ต้องลำดับชั้นโอเคแล้วก็ขึ้นนะโอเคแล้วก็เปิดสวิตช์เปิดยังไงวะจำไม่ได้ละอันนี้หรือเปล่าโอเคแล้วก็ดันเอาเฮ้ยแค่นี้เหรอผมว่ามันต้องไปสุดกว่านี้ดิแล้วก็ดันอันนี้ครับต่อมาก็มีกระสุนลูกซองเก็บไปยังบางทีมันไม่ขึ้นเสียงให้เราว่าเราเก็บไปยังต่อไปก็เอาร่วงเฮ้ยเอาร่วงเลยเหรอผ่านแล้วเพราะเกมนี้ไม่มีกระโดดหนึ่งกระโดดไม่ได้ครับต่อมาก็ลงไปข้างล่างโอเคกดล็อกไม่มีอะไรครับไม่ต้องตกใจอะไรเปิดกล่องสมบัติมีเงินให้เราเก็บข้างล่างมีกระสุนโอเคแต่ห้องนี้มันยังเป็นสีแดงคราวก่อนผมก็เลยก็ยังหาไม่เจอว่ามันมีตรงไหนอีกไม่เจอละอ๋อนี่เหรอก็ยังแดงอยู่ขอเช็คหน่อยเนี่ยหาไม่เจอละนะฮะก็ลองดูนะครับถ้าใครหาเจอแล้วก็เป็นสีฟ้าก็บอกผมด้วยก็แล้วกันเฮ้ยอ๋อมีนี่เหรอโอเคผ่านใช่ปะผ่านยังไหนดูย้อนอีกทีก็ยังแดงอยู่ครับโอเคช่างแม่งละนะก็ลองดูนะไว้เดี๋ยวพบไม่แน่ใจว่ามันมีชาเลนเจอร์หรือโทฟฟี่ต้องเปิดเก็บทุกอย่างด้วยหรือเปล่านะจำไม่ได้เดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งอันนั้นไม่ค่อยนอกรอบครับโอเคไปต่อก็กลับไปที่ฝั่งตรงข้ามมาที่ประตูบานนี้ตอนแรกก็โง่ตั้งนานนะไอ้ห้องเนี้ยก็เหมือนเดิมปริศนาเดิมก็คือเชื่อในแสงไฟโอเคเปิดหนึ่งบานโอเคเก็บของเก็บเงินฮะมาขโมยเงินเขาแล้วก็ห้องนู้นจะมีซอมบี้นะแล้วก็ไฟอีกอันนึงเนี่ยเราต้องมาจุดอันนี้ซึ่งตอนแรกผมก็อะไรวะคือจะยิงให้ไอ้นี่ไปที่ไฟก็ไม่มาไม่โดนนะก็คือยิงไฟไปที่ซอมบี้ครับแล้วก็ล่อมันมา
แล้วก็ซอมบี้ในห้องนี้เนี่ยถ้าเราไม่ใช้วิธีนี้เนี่ยมันจะมาเรื่อยๆก็คือถ้าเราฆ่าซอมบี้ไปอ่ะมันจะมาเรื่อยๆเลยนะมึงเดินให้โดนโคมไฟสิโว้ยกูอยู่นี่พอเรายิงมันตายปุ๊บมันตัวใหม่ก็จะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆตอนแรกผมงงเฮ้ยทำไมห้องนี้ซอมบี้มาเรื่อยๆดูมันโง่อีกโอเคหมดหน้าที่หมดวาระมึงละโอเคเก็บนี่แหละแค่นี้แหละครับหมดแล้วเออหมดละโอเคสีฟ้าแล้วครับผมก็โง่ตั้งนานตอนนั้นเล่นวนอยู่สองรอบอะวนอยู่สองรอบโอเคกลับไปที่เนื้อเรื่องหลักของเราก็คิดว่าน่าจะทำอีก2คลิปก็น่าจะจบแล้วนะฮะเออไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เรือกลับเรือครับแต่ว่ามันก็ยังเหลือจุดบางห้องที่ผมยังเคลียร์ไม่ได้นะแต่ว่าคนละที่แล้วก็อาวุธปืนอ่ะยังคิดว่าน่าจะเป็นห้องที่ยังเข้าไม่ได้ยังนึกไม่ออกยังนึกวิธีไม่ออกโอเคไปที่เนื้อเรื่องหลักของเราครับกลับไปตรงเขตของหมู่บ้านก็คือข้างหน้าโอเคแล้วก็ไปตามป้ายมารถรอเราอยู่กวนตีนเฮ้ยมีแกะยิงได้เอาเนื้อไปขายมีสองตัวตรงนี้มีทางแยกโชคดีก็ถ้าไปทางนี้จะไปเส้นหลักนะฮะเราแวะมาที่นี่ก่อนไปเอาสมบัติมั้งมีสมบัติปะหรือไม่ก็มีไอเทมเนี่ยมีสมบัติลงสีโอเคตรงนี้เก็บไว้ก่อนมาที่ลงสีข้างล่างรู้สึกจะมีแพะเนี่ยไม่แน่ใจนะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะมีแพะให้เรายิงโอเคทางเข้าไปด้านหลังครับมีเสียงสัตว์เฮ้ยมันจะเดินมาขวิดเราก็ว่าอยู่เสียงมันใกล้ๆมีเสียงคนข้างในด้วยโอเคไปดูกันซากสัตว์ครับอ๋อเสียงเลือดผมก็นึกว่าเสียงอะไรโอเคมีมันอยู่ตัวเดียวแต่อึดมันอึดมากอันนี้เอากับระเบิดวางเล่นดีไหมวู้วู้วู้มันเห็นแล้วมันเห็นแล้วล่ะวางอยู่ไหนล่ะลูกสองยิงช้ามากมันเรียกลูกน้องเหรอวะจำไม่ได้ละมาละมาลูกน้อง
มันง้างแล้วมันง้างแล้วรอให้มันหยับกับข้าวอ่ะไม่ใช่กับระเบิดนะโดนระเบิดอุ้ยเฮ้ยจะตายเมื่อกี้ยิงถังระเบิดไม่ระเบิดวะนกต้องเป็นคนตีละประตูนี้ประตูนี้เข้าได้มันคงเข้าบ้านนี้ไม่ได้แน่อยู่ไหนมายกสองโอ้ยหลับนี่เหรอไปขายได้ได้ราคาอยู่ชิ้นนี้เก็บอีกนิดๆหน่อยๆนะประตูนี้มันล็อกหลายชั้นกระสุนน่าจะเก็บหมดแล้วมั้งตามมุมอะไรพวกนี้จะมีกระสุนให้เราเก็บโอเคไปห้องต่อไปครับเนื้อไปทำอาหารได้นะหรือไม่ก็ขายเต็มแล้วก็ขายสมุนไพรเก็บสมบัติอยู่ไหนสมบัติมีเอกสารหมดแล้วมั้งเฮ้ยสมบัติอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไงสมบัติเรื่องหลักเนี่ยขากลับก็เจอไอ้พวกนี้รอให้มันโดนระเบิดได้นะเยอะอยู่มั้งตรงเนี้ยหลายตัวโอเคครับเรียบร้อยไม่มีอะไรเฮ้ยตรงนี้น่าจะมีแล้วแหละมีเหรอวะมีตรงนี้น่าจะมีมันรู้สึกมันจะซุ่มมันซุ่มอยู่ป่ะวะระวังนะน่าจะมีนะเนี่ยมาละเสียงเยอะอยู่ตรงนี้น่าจะเยอะอยู่ระวังเนี่ยมันซุ่มเยอะจะวิ่งไปเลยก็ได้นะวิ่งไปเลยก็ได้ถ้าไม่ไหวก็วิ่งไปลูกสองยิงช้าว่ะโอเคมีพวกธนูโอ้ยเดี๋ยวโดนเกือบโอเคตรงนี้น่าจะเคลียร์ละมันมีชาเลนเจอร์ที่ว่ายิงให้เราใช้มีดฟันธนูด้วยนะครับป้องกันเหมือนกับภาค5โอเคน่าจะครบหมดแล้วนะถ้าใครงกของก็ลองวิ่งหาดูอีกรอบนึงก็แล้วกันนะครับตรงนี้ก็
เหมือนข้างหลังมาปะเสียงมาใกล้ๆมากไม่ตายกันเนี่ยรีโหลดไม่ทันเฮ้ยโอ้โหไม่สะเทือนมาเลยลูกปืนพกเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวก็เกินพอแล้วพี่โอเคก็ต้องตัดสวิตช์เอ้ยเปิดอ่ะมันมีสวิตช์นั่นแหละโอเคเปิด2จุดมันจะมาอีกชุดนึงป่ะมาแล้วมาแล้วถังระเบิดยิงได้ใช้เปลืองโอเคขึ้นไปเปิดประตูก่อนเดี๋ยวค่อยยิงกับมันถ้าวิ่งเร็วก็ไปเลยนะสปีดรันได้นะตรงเนี้ยไม่ต้องไปเสียเวลากับพวกมันเพราะพอเราเข้าไปข้างในปุ๊บมันก็ไม่ตามเรามาละกันไม่ทันโดนแล้วโดนแล้วจะตายจะตายถอยก่อนเนี่ยถ้าเรามันเยอะหรือเกินมาวะมาวะไปเลยก็แล้วกันเดี๋ยวข้างในมีให้ยิงอ่ะโอเคไปแล้วไปแล้วไม่ยุ่งละป้อมปากกาแล้วครับมีที่เซฟนะฮะตรงนี้ก็เตรียมตัวให้พร้อมนะเพราะว่าเดี๋ยวข้างในเนี่ยมีแต่ฝูงหมาฝูงหมาทั้งนั้นเลยข้างในรีโหลดปืนให้พร้อมโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ดูกันโอเคไม่มีอะไรฮะผมตาฝาดไปเองสปีดรันได้นะ This must be their deadข้างล่างก็อาจจะมีของให้เราเก็บบ้างนะฮะแต่ว่าผมคงไม่แวะกันแล้วกันนะอันนี้จะได้ไม่เสียเวลาโอเคมาข้างหลังก็พอข้างหลังไม่มานะโอเคใช้สไนเปอร์ก็ดีนะมันได้ยิงทะลุไปเลยเยอะจังวะตายสักทีโอเครีโหลดไม่ทันปืนกลมาแล้วมาแล้วมามาแล้วเราก็ไปมันมาเราไปครับรอให้มันมาใช้ลูกซองเปิดทางเหยื่อไปตามทางเรื่อยๆโอเค big guyอ่ะพี่เบิ้มมาอย่ามาข้างหลังก็พอเฮ้ยโดนเฮ้ยโอ้โหมันจ้วงที3ทีถอยก่อนลูก2เติมไม่ทันแล้วถอยอ
นี่ฮะเติมกระสุนไม่ทันอ่ะเยอะเกินอึดด้วยโอเคเคลียร์หมดแล้วก็จะเก็บของหรืออะไรก็ได้นะฮะเพราะว่าเหลือน้อยแล้วถ้าลงไปข้างล่างก็อาจจะเจอตัว2ตัวเก็บของคืนมาเสียงมาตรงนี้ไปตามทางเรื่อยๆเลยซาวแท็กก็หลอกหลอนเรานิดนึงเนี่ยเห็นกิจกรรมพวกฝูงหมามันมองไม่เห็นเราหรือว่ามันไม่ได้กลิ่นเราวะมีอะไรให้เก็บกล่องพยาบาลพยาบาลผมบนปะวะเหลือ2อันโอเคเอกสารกระสุนเซฟเซฟหน่อยก็แล้วกันก็ข้างในเจออีกหนึ่งบอสนะครับก็เซฟไว้ก่อนโอเคเมื่อเราลงไปปุ๊บก็จะเจอบอสเอาอะไรมาเล่นดีกับระเบิดใช้กับระเบิดวางเลยวางไปก่อนเลยมันจะเดินมาโดนแบบไม่รู้เอ้ยอย่าวางใกล้กันเดี๋ยวมันระเบิดหมดเอาอะไรเล่นก่อนดีวะลูกซองอยู่นี่เว้ยอยู่นี่มันมาแล้วมาแล้วเมื่อมันว่างๆก็รีโหลดรอคุณคนเฮ้ยมันทำไรอ่ะเฮ้ยตอนเล่นเขาก่อนไม่เห็นเจอแบบนี้เลยเล่นแบบง่ายอ่ะโอ้โหโชว์พาวเหรอถอยอย่าเข้าไปชิดเอากับระเบิดวางต่อถอยมันเข้ามาใกล้เราเกินละฉากห้องนี้ค่อนข้างที่จะแคบนะระวังคือถ้าเป็นแบบกว้างๆน่าจะโอเคกว่าอันนี้เราแคบมากเฮ้ยกันไม่ทันกำลังรีโหลดเล็มที่หน้าตายเหรอโอเคชนะบางทีมันเรียกลูกน้องนะฮะเขาเคยเจอมันเรียกลูกน้องก็ระวังก็แล้วกันระเบิดให้เยอะอยู่ฮะโอเคหมดละระเบิดอีกลูกไม่ได้ใช้อันนี้มียาอยู่ไหนระเบิดเอาขึ้นมา งกของโอเคห้องนี้คริสตัลเยอะมากเนี่ยฮะแป๊บๆวิบวับวิบวับเต็มไปหมดเลยนะก็ถ้าใครมีระเบิดเหลือเฟือก็ใช้ระเบิดยิงไปเลยก็ได้ครับหรือว่าปาเอานะนะเฮ้ยไม่โดนเหรอเนี่ยโอเคนี่เยอะมากหมดยังไม่ต้องยิงก็ได้เก็บเอาไปขายยัง
เช็คกันที่ดูอ่ะหมดแล้วครับโอเคไปDeal, Ethan. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more, and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange. In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. See you, Ethan.God damn it. โอเคเหลือไอ้มันตัวสุดท้ายละของสมบัติก็จะเก็บครบหมดแล้วนะฮะนี่ฮะครบหมดแล้วโอเคลุยนั่งเรือออกไปเลยหมดแล้วห้องนี้หมดแล้วมั้งต้องจอดแบบสวยๆโอเคไม่มีอะไรแล้วมั้งเฮ้ยมีสองทางทางนี้ไปไหนทางนี้ไปไหนอ๋ออันเนี้ยอันนี้ไปเส้นทางหลักอันนี้ไปทางไหนขอไปดูหน่อยจำไม่ได้ครับพาไปไหนวันเนี้ยพวกนั่นแหละวิจัยก็คือเนี่ยไอ้พวกลูกๆพวกสี่ขุนพลน่าจะใช่เก็บของเป็นห้องวิจัยใต้ดินฮะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะอุ้ยเฮียมึงขนตั้งเลยอ๋อปลาที่เราเอาไปแล้วปลาตัวนี้เราเก็บไปแล้วปลาทองแม่มาให้หมดมาให้หมดโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วครับโอเคไปก็ขึ้นข้างบนเลยโอเคมีน้องไก่โทษทีจ้ะโอเคน่าจะหมดละแล้วก็น่าจะมีไอเทมให้เราเก็บนิดหน่อยมั้งตรงเนี้ยใช่ปะหรือวะไม่มีเหรออ่ะไม่มีก็ไปแล้วครับไปบอกว่าไม่มีแต่ก็ยังเดินหาโรคจิตมากผมอะโอเคไม่มีฮะใช้กุญแจดอกไหนนะเอออันนี้ก็จะโผล่ที่จุดเริ่มต้นฮะในหมู่บ้านนะกลับไปที่แท่นบูชาตรงนี้ใครที่ยังไม่ได้สำรวจเหมือนได้ยินเสียงอ๋อไอตัวใหญ่มันมีตัวใหญ่อยู่แถวๆเนี้ยตัวนึงไม่สู้ละไปละเสียเวลารู้สึกว่ามันจะอยู่เองเดินไปทางบ้านหลุยชาหรือไม่ก็อยู่หลังโบสถ์เมื่อกี้ครับก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้เก็บไอเทมอะไรก็เดินเก็บเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปแล้วไปเลยไม่กลับมาที่นี่ละ It's my greatest pleasure to see you return aliveอัปเกรดไม่ต้องกันไปเลยเอาไอเทมวาง
เดี๋ยวข้างหน้าก็เจอมันอยู่อีกทีประตูเปิดอ้าให้เราเลยตามเรื่องฮะลงลิฟต นี่ฮะอย่างที่บอกครับภาคนี้ลงลิฟต์เยอะมากขึ้นลงบ่อยมากแล้วก็โหลดนานก็คือมันโหลดน่าจะโหลดอยู่ด้วยแหละนะโอเคถึงแล้วมีอะไรโอเคดังนั้นผมขอตัดจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับมีที่เซฟตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวเจอในคลิปถัดไปกันนะครับสวัสดีครับ